ปากมึงไม่ตรงกับเพลงเออปากสายฝอปากไม่ตรงกับเพลงอ่ะจบแล้วมึงยังไม่หยุดร้องเลยอ่ะเงินเท่านั้นที่นอก everything ธนบัตรเท่านั้นที่ทำให้เราได้โบยบินขับพอร์เช่แล้วมันฟินฟินฟินเดินเรดคาร์เพ็ดเข้าปาร์ตี้ที่มีแต่ฟินไม่หายใจก็ไม่ทันแล้วน่ะปากมึงไม่ตรงกับเพลงเออไม่ได้ใช่ปากใหม่หรือเปล่าอาจารย์อันนี้เล่นนะปากสายฝอมันเลยไม่ตรงปากไม่ตรงกับเพลงอ่ะจบแล้วมึงยังไม่หยุดร้องเลยอ่ะเงินเท่านั้นที่นอก everything ธนบัตรเท่านั้นที่ทำให้เราได้โบยบินขับพอร์เช่แล้วมันฟินฟินฟินเดินเรดคาร์เพ็ดเข้าปาร์ตี้ที่มีแต่ฟีมโอเคค่ะขอบคุณค่ะเอาเป็นว่าเปิ้ลน่ะงดมีงานเพลงมา6ปีเต็มๆเลยค่ะตอนนี้ก็คือกลับมามีซิงเกิลใหม่ล่าสุดแล้วกับเพลง Money ฟังแล้วรวยค่ะครับผมเรื่องราวของเพลงเล่าถึงอะไรยังไงบ้างครับเรื่องราวของเพลงนะคะเพลงนี้นะคะจะเป็นเพลงฮิปฮอปเพลงแรกในประเทศไทยนะคะที่เป็น Mindset ผู้คนเกี่ยวกับการให้กำลังใจผู้คนค่ะโดยเฉพาะตอนแรกเนี่ยนะคะมีคนถามว่าทำไมถึงชื่อฟังแล้วรวยเพราะว่าโปรดิวเซอร์ค่ะเขาเล่าให้เปิ้ลฟังว่าพี่เพลงพี่อ่ะมันดังในหัวผมตลอดเลยเงินเท่านั้นที่นอก everything ธนบัตรเท่านั้นที่ทำให้เราได้โบยบินแล้วพี่รู้ไหมว่าเดือนนี้ทั้งเดือนน่ะถ้าพี่จะอัดอะไรให้จบพี่รีบเลยนะเพราะว่างานผมมาทยอยมาไม่หยุดเลยเงินผมมาหลั่งไหลมาทุกทางเลยเราก็แบบเฮ้ยจริงหรออะไรเงี้ยเราก็นึกว่าเขาพูดเอาใจเราจนกระทั่งพอเรามาเปลี่ยนโปรดิวเซอร์ที่ทำดนตรีอะไรเงี้ยโปรดิวเซอร์ก็บอกว่าพี่เปิ้ลครับพี่รู้ไหมตั้งแต่ทำเพลงพี่มาเนี่ยลูกหนี้ผมมา 2-3 รายที่เคยเงียบไปอยู่ๆก็เอาเงินมาคืนผมอ่ะเราก็เลยแบบอุ๊ยเพลงเราได้ผลเนาะเป็น mindset ที่คนแล้วฟังแล้วรู้สึกว่าเขาปลดล็อกทางการเงินค่ะดาวรวยจริงใช่ไหมจริงๆค่ะเปิ้ลคอนเฟิร์มเลยเพราะว่าขนาดตัวเปิ้ลเองเอาจริงๆนะคะช่วงนั้นเปิ้ลก็เป็นช่วงที่เปิ้ลไลฟ์สดด้วยแล้วก็เป็นช่วงที่เราเปิ้ลก็ทำงานอสังหาริมทรัพย์ด้วยปรากฏว่าเงินกับงานก็ทยอยมาจริงๆคืออย่างนี้ค่ะคือเงินน่ะก็คือพลังงานใช่ไหมคะคนส่วนใหญ่ชอบคิดว่าเงินเนี่ยทำให้เขาเหนื่อยเงินเนี่ยหายากคือสิ่งที่คนมองเงินมุมมองต่อเงินเป็นแอตติจูดที่ค่อนข้างลบแต่เพลงนี้เราให้ความบวกไปในเงินว่าเงินเนี่ยสามารถน็อกทุกอย่างได้นะธนบัตรที่ทำให้เราได้โบยบินและมีอิสระในการใช้ชีวิตอิสระทางการเงินมากขึ้นถ้าเผื่อเรารวยเรามีเงินค่ะเรื่องเหมือนกดแรงดึงดูดแต่ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องที่ดีๆความเรื่องที่ดีๆมันก็จะดึงดูดดึงเรื่องราวดีเข้ามาอยู่แล้วค่ะคืออย่างนี้นะคะเปิ้ลเชื่อว่านะคะทุกอย่างบนโลกนี้คือพลังงานทั้งนั้นค่ะฝรั่งเขาจะมีคำพูดว่า money just energy นะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะใช้พลังงานดีพลังงานบวกเข้ามาเนี่ยความรวยเนี่ยก็คือว่าเป็นพลังงานที่ดีเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับแรงดึงดูดหรืออะไรสักเท่าไหร่แต่เปิ้ลเชื่อในเรื่องที่ว่าเราพูดถึงอะไรบ่อยๆสิ่งนั้นจะฝังในจิตใต้สำนึกเรานะคะเวลาเราพูดอะไรบ่อยๆหูแรกที่ได้ยินคือหูของเราแล้วก็จะไปทำให้เราดึงดูดเอาสิ่งนั้นเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นอีกเพราะฉะนั้นถ้าจิตเราคิดว่าเงินมันน็อกทุกอย่างเงินทำให้เราโบยบินและในเพลงนี้เปิ้ลจะบอกว่าผู้ความชีวิตดีๆแล้วมันนี่หาโคตรง่ายในเพลงนี้มันก็จะมีประโยคนี้ไปคนชอบคิดว่าเงินหายากหายากแต่ถ้าเราเปลี่ยนแอตติจูดว่าหาง่ายมันหาง่ายมันหาง่ายมันก็จะง่ายตามปากเราค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ